นะเอาพิมพ์มาเรื่อยๆครับวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าภาษาปักหมุดจะว่าไงนะเดี๋ยวดูก่อนอารมณ์เสียงงานเนี่ยพ่อมหาสารคามแม่เหนือค่ะอ๋อคุณไม่รับรู้ล็อกกระดิทึมโอเคเลี้ยงลูกอะทั้งนั้นนะลูกกรุงเทพทั้งนั้นนะพ่อสารคามแม่เหนือลูกตรงไหนวะเนี่ยเกิดไหนฮะเนี่ยเห็นมีคนถามมานะเนี่ยเดี๋ยวนะพลังงานพลังชีวิตโอเคพลังชีวิตภาษาปักหมุดนะวันนี้นะครับวันนี้เกาะคาท่าน้ำเยอะเลยเกาะคานี่ลำพูนนะฮะเกาะคาลำพูนเชียงใหม่กับลำพูนอยู่ใกล้กันนะเนี่ยประมาณ50 กิโลเมตรเองนะครับเนาะเกาะคาลำพูนพลังชีวิตเหรอมันคืออะไรพลังงานชีวิตพลังงานชีวิตมันคืออะไรนะเนี่ยเดี๋ยวใจเย็นคิดก่อนคิดก่อนเรื่องนี้คิดนานๆหน่อยพลังงานชีวิตพลังงานชีวิตหรือพลังชีวิตเนี่ยพลังชีวิตพลังชีวิตภาษาตลาดฮะพลังชีวิตทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้อย่างไรตัวนี้สำคัญนะครับพลังงานพลังชีวิตโอเคครับเคยได้ยินพลังชีวิต เคยได้ยินพลังชีวิตไหมครับเคยไหมครับมันทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นได้ยังไงพวกนี้นะพี่นะค่อยๆสลับครับพวกนี้อย่าไปเร็วยังไงไปเร็วก็ไม่เกิดประโยชน์นะครับนะพี่นะว่าแล้วลุงก็หลบมุมทำอะไรลุงหลบบังเกอร์แกนเย็นพี่พลังงานชีวิตกับการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวนะครับพลังงานชีวิตลุงก็แก้ไปแก้มา
มันเป็นภาษาปักปุ๊ดนะพลังงานชีวิตพลังงานทำให้เกิดการทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นได้ยังไงนะโอเคพลังงานชีวิตเกิดการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้อย่างไรโอเคครับเอาค่ะนั่นแหละแค่นี้ก็พอแล้วเกิดเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ได้ไงเนาะตัวนี้สำคัญนะตัวนี้สำคัญทั้งนั้นนะพลังงานชีวิตพลังงานชีวิตภาษาพวกนี้ได้ยินกันมาเยอะมากแล้วแหละพลังชีวิตพลังชีวิตพลังฉี่พลังจี้กงพวกนี้พลังงานจี้กงจี้เกิงเหล่านี้เป็นต้นนะครับที่อะไรล่ะพูดว่าไงดีที่ได้ยินมานะความจริงมันก็อะไรครับเอาล่ะพิมพ์มาอย่างไปได้เรื่อยๆอยู่ตอนนี้ขณะนี้เวลา3 ทุ่มก็อีก29 นาทีนะครับยังไปได้เรื่อยอยู่มีอะไรพิมพ์มาอีกครับท่านสงสัยค่ะช่วงนี้หนูมีอาการปิติน้ำตาไหลบ่อยมากมากบ่อยที่สุดก็เมื่อรู้และเข้าใจตัวเองและตอนคุณลุงไลฟ์ไม่ทราบว่าผิดปกติไหมและต้องไปต่ออย่างไรน้ำตาเนี่ยมันมีอยู่2 อย่างนะครับ 1. ถูกกระทบกระแทกตัวเองหรือว่าเกิดความเจ็บปวดส่วนเกิดความเสียใจอย่างมากน้ำตาที่ออกมาตรงนี้เป็นน้ำตาที่เรียกกันว่าอาฆาตนะครับอาฆาตนะเป็นน้ำตาที่มันหลั่งมาที่มันไม่ดีก็แล้วกันเนาะจากความไม่ดีส่วนน้ำตาร่วงน้ำตาไหลมันมีคันนึงคือซาบซึ้งใจลึกซึ้งซาบซึ้งภายในน้ำตาที่ออกมาลักษณะนี้คือน้ำตาดีทั้งหมดนะครับแต่ทำให้ดวงตาเราใสมากนะครับมันจะมาหล่อเลี้ยงลูกตาให้ตาเราใสมากยิ่งขึ้นส่วนนั้นคือคุณผงบุ้งเป็นน้ำตาที่ไหลมาเป็นน้ำตาที่ดีนะครับเพราะว่าเท่าที่ต่อเติมภาษามานี้ก็ไม่ใช่ธรรมดานะครับปิติฮะปิติสุขเอกคัตตานะครับน้ำตามันหลั่งมาโดยความสุขนะครับส่วนโดนทุบโดนตีโดนต่อว่าเป็นน้ำตาที่มาจากความทุกข์โอเคนะมันจะส่งผลไอ้พวกร้องผมต้องให้เวลาเจ็บเนื้อเจ็บตัวเวลาเสียใจอกหักเนี่ยนะเคยอกหักไหมครับอกหักเป็นไงไม่รู้นะลุงไม่เคยแต่เกิดมาไม่เคยบอกรักใครนะจริงนะไม่พูดเล่นนะแต่เกิดมาไม่เคยออกปากจากลุงออกแน่นอนว่าฉันรักเธอเธอรักฉันไม่เคยเลยลุงก็เป็นคนที่แปลกไม่รักตรงกันข้ามกับไม่รักคือไม่เกลียดลุงจะเลือกข้างที่มันไม่เกลียดนะให้รู้ไว้ลุงไม่เลือกข้างรักเพราะมนุษย์โลกนี่สอนกันเรื่องรักกันมาตลอดหลายชั่วอายุคนแล้วนะครับหลายรุ่นคนแล้วกลับข้างซะคิดกลับนะ
ต่อไปนี้เราจะเป็นคนที่ไม่เกลียดอะไรคำว่าไม่เกลียดแปลว่าคนสัตว์สิ่งของนั่นแหละโอเคไหมต่อไปนี้เราจะไม่เกลียดอะไรทั้งคนสัตว์สิ่งของทั้งมนุษย์สัตว์และสิ่งของโดยผู้ยิ่งมนุษย์และสัตว์เห็นไหมครับนะเราจะไม่เกลียดมนุษย์และสัตว์ตัวใดอย่างเงี้ยยังไม่พอให้มันลึกซึ้งอีกทีนึงนอกจากจะไม่เกลียดแล้วเราก็จะไม่รังเกียจใครเราจะไม่รังเกียจทั้งมนุษย์และสัตว์มันลึกซึ้งกว่าเยอะนะไม่เกลียดกับไม่รังเกียจนะมันเหนือกว่าคำว่ารักหลายแสนล้านเท่าหน่อยด้วยคิดกลับสิครับยังจะมองออกนะครับมนุษย์มันเพลินก็แล้วแต่คำว่ารักรักรักแฮปปี้นิวเยียร์ทั้งนั้นนะนะแฮปปี้เบิร์ธเดย์ทั้งนั้นนะครับโอเคนะนั่นพวกแฮปปี้ทั้งหลายทั้งปวงโอเคแล้วก็เฉยเฉยนะครับจะแฮปไม่แฮปก็เฉยเฉยโอเคไหมนะมีคนทักลุงนะบอกว่าลุงออกคือมนุษย์ที่ไม่มีหัวใจนะครับบอกให้ทราบไว้มีคนทักลุงเป็นคนไม่มีหัวใจเลยนะอ้าวเฮอริเคนขึ้นฝั่งแล้วเหรอฮะคุณเดอะวินเนอร์ไอโยเฮอริเคนระดับ3เข้าไปแล้วเหรอจ่อถล่มสหรัฐฝนตกหนักคลื่นสูงคลื่นสูง 4-5 เมตรแล้วไหวแล้วเนี่ย เป็นไงปากใต้บ้านเราเห็นบอกว่าน้ำทะเลลดหัวพงาไปเนี่ยยังงั้นจะไปโทษดวงจันทร์นะตอนนี้ยังมีอยู่หรือเปล่าครับน้ำทะเลที่มันลดลงไปมันขึ้นมาอย่างครับมันขึ้นมาตามวัฏฏะจักรของมันแต่ละวันหรือเปล่าครับชาวอะไรนะจังหวัดอะไรจังหวัดอะไรเนาะสตูลหรือเปล่าครับปากใต้ก็แล้วกันอะเห็นมีเสียงประหลาดๆมาที่จังหวัดสุราษฎร์ธานีเหรอเสียงวีเสียงบิวกันมาตั้งนานนะต่อมาก็มีน้ำทะเลลดเป็นระยะทางเป็น 2-3 กิโลนู่นน่ะมาถึงวันนี้น้ำทะเลที่ว่านั้นกลับมาที่เดิมหรือยังแต่ถ้าหากเป็นน้ำทะเลลดประมาณสัก1-2ชั่วโมง3ชั่วโมงคลื่นยักษ์มาแล้วน่ะนั่นคือสึนามิใช่ไหมล่ะครับเหมือนปีไหนบ้านเราน่ะที่เกิดสึนามิปากใต้น่ะนะปีไหนไม่รู้ดูไม่เคยจำพอจะจำคร่าวๆคือวันที่25-26ธันวาคมของปีนั้นกันแล้วกันเขากำลังฉลองคริสต์มาสกันเอาให้เต็มเหนียวนะฉลองคืน25คริสต์มาสมั้งคงใช่คงใส่เข้าไปเต็มเหนียวสุกเต็มที่นะตื่นมารุ่งเช้าก็เจอทุกข์หนักๆเลยนั่นแหละธรรมชาติก็สั่งสอนโอเคนะทางนี้ฝนนิ่งแล้วค่ะลมก็นิ่งแล้วค่ะมีแต่หมอกขาวคลุมThank you very much คุณทัศนีเนี่ยพิสูจน์ทราบวันนี้นะเสียงลุงคอขัน2ทีเองคอไปทีแรกคอยดูนะลมมันจะหายไม่เกิน3นาทีใช่ไหมมันหายไปได้ยังไงลมก็บอกแล้วมันสู้พลังงานบริสุทธิ์ไม่ได้หรอกบอกแล้วไงพลังงานบริสุทธิ์พลังอนุภาพมันจะเหนือกว่านะครับ
คลื่นที่ออกจากพลังงานบริสุทธิ์เนี่ยมันจะไปปะทะลมนั่นนะครับแล้วมันก็นิ่งมันเองโอเคไหมนั่นแหละนะเข้าใจตามนี้หน่อยแล้วกันนะกลับมาเป็นปกติแล้วนะขอบคุณมากครับคุณวินเนอร์แปลว่าคนที่ติดตามไอ้พวกนี้คุณวินเนอร์เนี่ยนะครับติดตามเรื่องของภัยธรรมชาตินะถ้าดูตามนี้นะกลับมาเป็นปกติแล้วที่เขาเรียกว่าเสียงโซนิกบูมเซลล์โซนิกบูมนะครับโอเคนะก็แปลว่าไม่มีอะไรเกิดขึ้นในกอไผ่ก็แค่นั้นนะกลัวกันอยู่ได้เนาะมันจะมาได้ยังไงจะรู้นะนะพี่เนาะอันที่เขาพูดมันก็น่าคิดนะเมื่อปีที่ผ่านมาที่กรีนแลนด์แหละที่บอกว่ามีคลื่นสึนามิขึ้นกระทบฝั่งกันแล้วกันง่ายที่สุดกระแทกขึ้นมาลมมันมาปะทะฝั่งปะทะกำแพงกันแล้วกันนะคลื่นทะเลเนี่ยปะทะมาแล้วก็ทำให้น้ำนี่สาดขึ้นไปข้างบนเนี่ยสูง200เมตรโอ้โหจะอยู่ยังไงสูง200เมตรแล้วก็คลื่นน่ะคลื่นที่เขาวัดได้อ่ะนะมันใช้เวลานานถึง9วันคลื่นอยู่สงบนะเขาก็วินิจฉัยต่อไปว่ามันสะเทือนไปตั้งแต่ขั้วโลกเหนือสู่ขั้วโลกใต้เอากับมันสินะเลยนะสะเทือนตั้งแต่อาร์กติกอะอาร์กติกก็โค่นลงเหนือแล้วครับกรีนแลนด์ก็อยู่แถวโค่นลงเหนือใช่ไหมล่ะแล้วก็ลงทางด้านนิวซีแลนด์นั่นนะดูสิมันเดินทางเขาบอกว่ามีรอยร้าวอะไรของเขานั่นนะนั่นแหละนั่นแหละมันเป็นปีแล้วเนาะถ้ามันเดินทางมาบ้านเราเนาะมันก็คงจะถึงบ้านเราจะมาถึงได้ไงลองคิดสิครับมันมีหลักคิดง่ายๆอยู่ไม่ใช่เด้อนะแล้วก็คิดจากยุโรปสิครับฝั่งยุโรปกับอเมริกามันก็เป็นมหาสมุทรแอตแลนติกตรงนั้นนะกรีนแลนด์มันก็อยู่ ใช้อังกฤษก็ได้ใช้สวีเดนก็ได้แถวๆนั้นนะอยู่ใกล้กับกรีนแลนด์นะจะมาล่ะมันก็มีหลักคิดพวกนี้ถ้ามันเกิดขึ้นมาปุ๊บอังกฤษมันจะเหลือไหมเนี่ยเห็นไหมครับท่วมแหลกล้านไปหมดเรียบร้อยแล้วมันอยู่ใกล้อ่ะเข้าใจอย่างครับสวีเดนมันก็ไม่เหลือมันจะมาถึงบ้านเราได้ยังไงใช่ไหมมันก็มีหลักคิดของมันอยู่ตั้งปีที่ผ่านมาแล้วใช่ไหมข่าวคราวพวกนี้ถ้าหากว่าเราไม่วิเคราะห์มันถ้าหากว่าเราไม่วิเคราะห์มันไม่รู้ว่ามันต้องมีปัญญาวิเคราะห์หน่อยก็แล้วกันพอเราได้ยินก็ตกใจทีเดียวก็คือไม่รู้นั่นแหละความไม่รู้ก็ทำให้ตกใจใช่ไหมครับถ้ารู้ก็วิเคราะห์กันเล่นๆจะเป็นอะไรไปแล้วไม่ใช่แต่จำมันแต่ภาษาเข้ามาก็นอนไม่หลับทั้งคืนนะหรือใครจะว่าไงเพ่ลุงเฉยๆได้ยินปุ๊บลุงก็นอนหลับแล้วเนาะโอเคพอยังครับ3:42แล้วนะจ๊ะนะจ๊ะเข้าเรื่องยังหันหน้าใส่กระดานได้หรือยังมีเพิ่มเติมไหมครับมีเพิ่มเติมก็พิมพ์มาเนาะมีเพิ่มเติมก็ต่อมาเลยครับ พลังงานชีวิต
ทำให้เกิดการเคลื่อนไหวขึ้นที่ยังไงเร็วนะฟังที่ภาษาปักหมุดได้นะครับ ยังไงก็ต้องให้เข้าใจให้ตรงกันให้ได้นะครับว่าพลังงานบริสุทธิ์มันทำงานดุเด็ดเผ็ดผันมากครับมันทำงานแบบดุเด็ดเผ็ดมันมาก พลังงานบริสุทธิ์เนี่ยถ้ามันอยู่ครอบคลุมโลกใบนี้อยู่ก็เรียกมันว่าอวกาศนะครับอย่าลืมเรียกว่าอวกาศ อวกาศนี่มันไม่เพิ่มขึ้นไม่ลดลงทำลายไม่ได้ลุงจะเรียกมันว่าค่าคงที่นะฮะในรูปของมหาภาคหรือแมกโครในรูปแบบที่กว้างใหญ่ไพศาลคือแมกโครนะครับส่วนพลังงานที่บริสุทธิ์มันเป็นไมโครเนี่ยคือขนาดเล็กจิ๋วกับจิ้วเรี่ยวมันอยู่ในศูนย์กลางของโลกโอเคนะไอพลังงานบริสุทธิ์ตรงนี้แหละที่อยู่ในศูนย์กลางของโลกเนี่ยมันขยายตัวออกมามันขยายตัวมาตามการหมุนรอบตัวเองของโลกใบนี้นี่ต้องเข้าใจให้ได้นะครับโลกใบนี้หมุนมาแล้วนานเท่ากับเท่าไหร่ทีเดียวใช่ไหมครับไอ้ความร้อนจากดวงอาทิตย์นี่แหละแต่มันซัพพอร์ตกันและกันอยู่โอเคนะเอาล่ะทีนี้พลังงานที่บริสุทธิ์อยู่ภายในมันก็ขยายออกมาเรื่อยการขยายออกมาตรงนี้ภาษาที่เขาใช้พูดกันก็คือคืออะไรวะผมก็นึกไม่ออกทางภาษาเนี่ยฟิวชั่นเรดิเอทครับผมเรดิเอทเข้าไปแล้วก็ต้องออกมาศูนย์กลางของโลกมันดูดเข้าไปแล้วก็ต้องออกมาเพราะว่ามันทะลุไปยังตรงข้ามไม่ได้ในความร้อนมันทะลุไปยังตรงข้ามของโลกใบนี้ไม่ได้คือมันทะลุไปตรงข้ามกับฝั่งดวงอาทิตย์ไม่ได้นึกออกไหมครับมันก็ต้องย้อนกลับคืนมานั่นนะสภาวะอย่างนี้เขาเรียกว่าเรดิเอทนะครับเรดิเอทโอเคนะต้องเข้าใจให้ได้ตรงนั้นทีนี้มันเป็นมาตั้งแต่เริ่มเกิดโลกก่อนนะก็สะสมมามันมากจนเกินพอมันก็ระเบิดถดถึงได้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาไม่รู้กี่รอบแล้วโลกใบนี้นึกออกมั้ยไอ้แบบที่ว่าเนี่ยมันเกิดขึ้นมาหลายรอบแล้วในโลกใบนี้มันไม่ใช่เกิดกี่พันปีว่าเกิดหนึ่งครั้งไงมันเป็นมันพันปีนั่นน่ะนะ100ปีไม่พอมั้งอย่างเงี้ยมันก็ปะทุออกจากภายในแกนโลกออกมาข้างนอกมันทำให้เกิดแผ่นดินไหวภูเขาไฟรั่วอย่างเมื่อกี้พูดถึงสึนามิที่ว่าเมื่อกี้เนี่ยนั่นก็เป็นหนึ่งในนั้นนั่นแหละโอเคไหมแผ่นดินสุดแผ่นดินมันสุดมันสุดยังไงก็ข้างในโลกมันร้อนนะมันเปลี่ยนสถานะจากของแข็งเป็นของเหลวของแข็งมันเป็นของเหลวของเหลวก็กลายเป็นก๊าซนั่นแหละนั่นนึกออกเนาะนั่นคือระบบของธรรมชาติก็เป็นอย่างนั้นต้องเข้าใจมันให้ได้ไม่เข้าใจยุ่งลุงเข้าใจลุงก็สบายสิไม่ต้องห่วงมันหรอกโอเคนะเอาล่ะไปต่อเมื่อเป็นเช่นนี้นั่นคือการปรับโครงสร้างของโลกใบนี้นั่นนะครับมันก็เป็นกฎเกณฑ์ธรรมชาติการเกิดเป็นทุกข์โลกใบนี้เกิดเป็นทุกข์เกิดแล้วมีกรรมก็เป็นกรรมของโลกใบนี้เอาเข้าไปสิเนี่ยจะกรรมของโลกใบนี้อะไรก็ตามที่อยู่ในโลกมันก็กระทบหมดทีเดียวใช่ไหมหรือยังครับเพราะมันเป็นทั้งใบใช่ไม่ใช่พี่หรือใครจะว่าไงให้นึกซะว่าพวกเราเจ้าค่อยกำลังนั่งรถบรรทุกอีกหนึ่งคันด้วยกันทั้งหมด
เมื่อรถบรรทุกคันนี้ว่ายางมันแตกมันสะเทือนทั้งตัวรถบรรทุกนั่นแหละทำนองเดียวกันครับท่านมันก็สั่นบัดไว้ไปหมดใครรู้ทันรู้ก่อนมันก็สบายยังลุงรู้ทันรู้ก่อนลุงก็สบายลุงไม่ต้องวิตกอกกับเพื่อนโอเคนะเอาละทีนี้เมื่อเป็นเช่นนั้นอะไรก็ตามที่เป็นชีวิตเนี่ยชีวิตมันคืออะไรคือการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่อย่าลืมนะพลังงานตัวนี้มันเป็นตัวที่กระตุ้นให้ชีวิตพลังงานก่อให้เกิดชีวิตก็ได้ดูสิครับมันพลังงานความร้อนเนี่ยครับให้เกิดชีวิตให้เกิดทุกสรรพสิ่งและทุกสรรพสัตว์เหลือเชื่อมากครับมันเกินที่จะเชื่อได้หรอกตรงนี้ก็มาจากพลังงานบริสุทธิ์นี่แหละครับพลังงานบริสุทธิ์มันก่อให้เกิดการเกิดทุกสรรพสิ่งและทุกสรรพสัตว์เพราะฉะนั้นพอเวลาอยู่กับชีวิตพืชและสัตว์โดยเฉพาะยิ่งชีวิตมนุษย์มนุษย์จึงมีภาษาเรียกกันมานมนานว่าพลังชีวิตพลังชีวิตมาถึงวันนี้ใส่คำว่าพลังงานเข้าอีกทีซะพลังชีวิตพลังชีวิตก็กลุ่มที่เขาศึกษาเรื่องของหยินหยางไอ้พวกหยินพวกหยางนั่นแหละเขาพูดเรื่องของพลังชีวิตพลังชีวิตโอเคไหมมาถึงวันนี้พลังงานบริสุทธิ์นะทำให้ชีวิตเนี่ยขับเคลื่อนขับเคลื่อนไปว่าเคลื่อนไหวก็ได้เคลื่อนที่ก็ได้นะครับเคลื่อนไหวเคลื่อนไหวอะไรล่ะอย่างลุงพูดเสมอว่าชีวิตคือการเคลื่อนไหวและเคลื่อนที่เช่นชีวิตของพวกเราเจ้าก้อยทุกคนเคลื่อนไหวคือหัวใจมันเคลื่อนไหวมันตุบตับอย่างนี้ไอ้ทำมือตุ๊บตับตุ๊บตับเนี่ยก็คือเรดิเอตนั่นเองที่พูดเมื่อกี้เนี่ยเรื่องโลกนี่คือลักษณะคำว่าเรดิเอตฟิวชั่นฟิวชั่นก็ได้ฟิวชั่นฟิวชั่นเห็นไหมครับฟิวชั่นฟิวชั่นหรือจะเริ่มต้นจากฟิวชั่นก็ได้ฟิวชั่นฟิวชั่นฟิวชั่นก็คือดูดฟิวชั่นคือผลักนะฮะศูนย์กลางโลกเวลามันดูดความร้อนเข้าไปปุ๊บดูดก็คือฟิวชั่นกันเดียวกันนะออกก็คือฟิวชั่นเห็นไหมแต่ทั้งหมดจะเรียกว่าเรดิเอตนะครับเข้าไปแล้วก็ม้วนกลับมันก็ม้วนอย่างเงี้ยฮะนะใช่ไหมใช่ไหมนั่นแหละครับพลังงานไม่พอก็มาจากดวงอาทิตย์ดวงอาทิตย์มีหน้าที่ซัพพอร์ตพลังงานตัวนี้มาให้โลกโลกก็ใช้พลังงานตัวนี้ใช้พลังงานทำให้พืชและสัตว์เจริญเติบโตงอกงามนั่นแหละคือจะเห็นได้ว่าชีวิตมันเกิดจากความร้อนและความร้อนเป็นตัวทำให้เจริญเติบโตงอกงามด้วยนะครับแปลว่าเฮ้ยดวงอาทิตย์นี่มีคุณเยอะทำไมมันร้อนจังทีเนี้ยโอ้ยร้อนคือส่วนมันร้อนนะครับส่วนมันไม่ร้อนมันก็มีคนทั้งโลกบอกว่าโลกดวงอาทิตย์มันร้อนแต่ลุงออกบอกว่ามันไม่ร้อนทีนี้เอางั้นก็ไปตากแดดกลางทะเลทรายแข็งกันไหมทั้งนั้นนะนะนะเออถามว่าดวงอาทิตย์ไม่ร้อนจะพิสูจน์ได้ไงวะเนี่ยไม่มีทางพิสูจน์ได้หรอกโอเคไหมถ้าบอกว่าดวงอาทิตย์ไม่ร้อนไม่พิสูจน์ได้หรอกใช่ไหมครับมันไม่ร้อนเฉพาะศูนย์กลางดวงอาทิตย์ที่ว่านี่ดวงศูนย์กลางน่ะมันไม่ร้อนนะแล้วลุงหงรู้ได้ยังไงทีนี้เอาละเอลุงหงก็เกิดมาจากตรงนั้นแถวๆนั้นแหละลุงหงเกิดมาจากบิ๊กแบงนั่นนะใครยังครับใช่ไหมใช่มันมาจากตรงนั้นแหละดวงอาทิตย์ยังจิ๊บจ้อยใช่ไม่ใช่ครับเนี่ยอย่างนี้เป็นต้นพูดจาอย่างเงี้ยมันเชื่อถือได้ไหมเนี่ยที่ว่าเนี่ยฟังไปเถอะครับไม่ได้เสียภาษีหรอกไม่ได้เจ็บเนื้อเจ็บตัวสักหน่อยเดียวไม่ใช่เรื่องฟังลุงออก
มีในศูนย์หายไหมล่ะเอาไว้ว่าขาดวิ่นมีไหมครับเดี๋ยวนี้ดูว่ามันไม่มีนะ เสียร้ายนะพี่นะไม่เห็นจะต้องมีอะไรสูญเสียเลยเนี่ยถ้าไม่มีอะไรสูญเสียก็มีแต่ได้กับได้ใช่ไหมล่ะหรือใครจะว่าไงใช่ไหมล่ะก็แปลว่ามีแต่ได้กับได้ผู้ฟังก็คือผู้ได้ก็บอกยังไงผู้พูดต่างหากได้หรือเสียวะเนี่ยผู้พูดก็ได้เหมือนกันวะได้แต่ได้พูดยังไงได้เล่าให้ฟังไงผู้พูดคือได้เล่าให้ฟังไงนี่คือได้ตรงนั้นคิดเป็นเงินทองเงินไทยได้ไหมเออถ้าได้คงดีเนาะใช่ไหมล่ะใช่ไหมล่ะแมนบอลหรือใครว่าไงครับเห็นไหมนะลุงก็ได้ลุงได้บอกได้เล่าเก้าสิบไงได้และได้ให้ไงท่านก็ได้ก็ได้รับไงแปลว่าผู้รับกับผู้ให้มันเชื่อมโยงกันได้ไหมล่ะถ้าผู้รับไม่รับหรือรับไม่ได้ลุงก็ยอมได้แบบนี้แต่ผู้ให้ให้ไปแล้วจ้ะใช่ไหมจ้ะครับใช่นะให้ได้รู้ไงให้ได้รู้ตามไงโอเคนะเอาอะไรน้องงานนี้เอาเพียงงานนี้ครับผมเชิญครับอาจารย์ครับฮัลโหลครับพรุ่งนี้อยู่บ้านปองพรุ่งนี้อยู่ไหมเดี๋ยวนะเดี๋ยวได้นึกก่อนพรุ่งนี้ช่วงเช้าไม่อยู่พรุ่งนี้ช่วงเช้าจะไปเยี่ยมพระสงฆ์รูปหนึ่งอยู่ที่โรงพยาบาลครับ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 ใช่ใช่ใช่ประมาณกี่โมงอาจารย์โหฉันเล็กนอนไม่ได้แน่นจมูกเลยอ๋อขยี้สิแน่นจมูกขยี้จมูกเออแล้วมันก็คันด้วยก็เลยอยากจะไปหาอาจารย์ให้อาจารย์ทำให้คงไม่สะดวกมั้งพรุ่งนี้คงไม่สะดวกนะเดี๋ยวน่าจะผิดพลาดนะจ้ะจ้ะนั่นนะเอาหายใจไว้ก่อนขยี้จมูกไว้ก่อนจ้ะเอานอนหยอดเอาน้ำหยอดสิน้ำหยดลงไปในจมูกนะหนึ่งหยดสองหยดจ้ะใช้น้ำจะหายคันหายคันนอนง่ายดีใช้หยดไปเถอะหยดสองหยดมันใหญ่ถึงขั้นสำลักนะจ้ะจ้ะอันที่ละหยดสองหยดแป๊ดแป๊ดแล้วขยี้ตามเดี๋ยวมันก็โล่งเองครับผมอาน้ำเป็นยาช่วยเถอะทำไปเถอะนะโอเคนึกสวัสดิ์ล้างจมูกโอเคครับสวัสดีครับสวัสดีนั่นแหละน้ำเป็นยาน้ำเป็นยาโอ้โหรับโทรศัพท์ปุ๊บหน้าจอในหายทันทีเลยโอเคมาแล้วครับนะหวังว่าคงจะทันนะครับเนี่ยพลังงานชีวิตพิชิตการเคลื่อนไหวหรือเคลื่อนที่ของสัตว์โลกได้ไหมครับมนุษย์เราคือสัตว์โลกนะอย่าลืมการเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ทั้งหมดอยู่ที่พลังงานนะอย่าลืมลุงย้ำพลังงานบริสุทธิ์นะพลังบริสุทธิ์มันจะยิ่งใหญ่มากเพราะฉะนั้นสังเกตตัวเองฮะในการเคลื่อนที่เคลื่อนไหวมีเรี่ยวแรงแข็งขันไหมอย่างลูกเนี่ยมัน80แล้วนะเนี่ยใช่ไหมครับเคลื่อนที่เคลื่อนไหวก็คิดว่าไม่ถึงขั้นกามนิตหนุ่มหรอกครับแต่ไปวัดยามเช้าสายบ่ายเย็นได้เหมือนกันตลอดเวลาอยู่แล้วนะประมาณนั้นนะครับโอเคไหมพอได้ไหมล่ะลองเทียบเล่นๆดูครับคนที่มีพลังงานบริสุทธิ์เยอะๆเนี่ยมันก็ได้นะผมว่านะครับ
โอเคนะหวังว่าคงจะ get into วันนี้ได้อะไรบ้างครับเรียนรู้และเติบโตตลอดเวลานิ่งและลึกเกินอย่างนั้นเนี่ย ไม่สั่นไหวเลยคุณเรียนรู้ หวังว่าคงจะเข้าใจมันยากตรงที่มองไม่เห็นพลังงานแต่เข้าใจมันให้ได้กันแล้วกันรู้และเข้าใจให้ได้นะครับส่วนการที่จะรู้ว่ามันเป็นการเข้าถึงพลังงานเป็นการเข้าถึงกี่เปอร์เซ็นต์นะมันมีอยู่ทุกคนมีอยู่แล้วนะอย่าลืมทุกคนทุกท่านมีอยู่แล้วพลังงานบริสุทธิ์ลุงบอกว่ามีทุกคนทุกท่านจะมีไม่น้อยกว่า 1% ทุกคนทุกท่านเขตจนาน้อยเช่นเดียวกันไอตัวมันเล็กเขตจนาน้อยมันก็มีไม่น้อยกว่า 1% ช้างเหมือนกันแต่มีไม่น้อย 1% โอเคนะลองเข้าใจตามรูปแบบนี้ง่ายๆก่อนในเบื้องต้นมันก็จะถ้าไม่เข้าใจเลยจุดที่เบื้องต้นมันจะยากในการที่พัฒนาการนะครับนะพี่นะถึงมองไม่เห็นมันก็รับรู้มันเถอะครับรับรู้ด้วยความเข้าใจอย่างที่พูดเนี่ยครับโอเคนะพอได้นะต่อไปก็พิมพ์มาทีนี้ครับรู้เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยขอทราบหน่อยก็ได้นานๆขอถามทีรู้และเข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์นั่นก็รอวันเข้าถึงของมันมีอยู่แล้วนะถึงอยู่ในตัวเราเนี่ยนะครับทุกคนมีอยู่แล้วอยู่ในตัวเราการเข้าถึงที่ว่าคือเข้าถึงตัวเรานะครับรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราเข้าถึงตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองเห็นไหมรู้ตัวเราเข้าใจตัวเราเห็นตัวเราเข้าถึงตัวเราจนหมดตัวตนของตัวเราเองภาษาพวกนี้ค่อยๆลำดับนะเชิญพิมพ์ได้เลยครับมาถึงตรงนี้รู้เข้าใจประเมินตัวเองสิครับกี่เปอร์เซ็นต์ขณะนี้4ทุ่มตรงพอดีนะครับจะคอยทุกคนหวังว่าคงจะ get into กันเรื่องของพลังงานชีวิตนะครับนะพลังงานชีวิตพิชิตการเคลื่อนที่หรือเคลื่อนไหวนะภาษาคล้องจองก็มีให้เรียบร้อยแล้วนะครับแล้วท่านก็นำไปจดจำง่ายๆมันก็จะไม่ยุ่งยากนะครับวันนี้รู้และเข้าใจ70พอใจเกินร้อยค่ะรอวันเข้าถึงค่ะคุณเผิงบุ้งไฟเขียว คุณชนิดชาติ101อะไรเขียนว่าไงเนี่ยลุงก็อ่านไม่ออกเหมือนกันจำกัดคืออะไรวะเนี่ยจำกัดเป่ากลองทัศนีเข้าใจ 90% ค่ะนั่นก็รอวันเข้าถึงประมาณนั้นครับก็ยินดีทุกท่านนะครับที่ฟังมาพร้อมกันเข้ามาฟังครึ่งหลังค่ะเข้าใจ80จะกลับไปฟังอีกย้อนหลังค่ะคุณประสิทธิ์ 80% นะครับชาว TikTok เข้าใจกี่เปอร์เซ็นต์เนาะเป็นห่วงแต่ลูกสาวเมียน้อยเนี่ยฝั่ง TikTok เนี่ยไม่ค่อยหือไม่ค่อยอือเลยไม่ค่อยพิมพ์กันเมื่อไม่พิมพ์ลุงก็ไม่แซ่บเด้อนะไม่พิมพ์มาให้รับแซบลุงก็ไม่แซบเด้อเดนมาร์กฝนตกเหมือนกันค่ะอ๋อคุณการอยู่เดนมาร์กเลยโอเคครับยินดีด้วยครับเดนมาร์กสวีเดนฟินแลนด์กรีนแลนด์โอเคอยู่ประเทศที่มีอะไรที่มีสวัสดิการสังคมอันดับหนึ่งของโลกนะแถวๆนั้นนะ นะลำพูนเข้าใจ90ค่ะย่าอ้วน
99รอวันเข้าถึงข้างนั่นแน่ก็ยินดีนะครับที่เข้าใจก็ดีแล้วล่ะครับที่เข้าใจถึงขนาดประเมินตัวเองให้ได้ต้องการให้ประเมินตัวเองนะคือคนที่เข้าใจเรื่องมันจะประเมินตัวเองได้ประเมินตัวเองให้ได้เนี่ยคำว่าประเมินนะครับประเมินศักยภาพของตัวเองครับหัดเป็นคนประเมินเนี่ยบอกลูกสอนหลานนะครับนะลูกหลานก็เรียนหนังสือพวกนี้มาบวกลบคูณหารเศษส่วนทศนิยมและเปอร์เซ็นต์อยู่แล้วล่ะให้เขาใช้ในชีวิตประจำวันให้ได้ครับเปอร์เซ็นต์เนี่ยนะให้เขาพูดใช้กับชีวิตประจำวันให้มันติดปากติดตัวเอาไว้เสมอนะครับมันเป็นบุคคลที่มีคุณภาพที่สามารถประเมินเปอร์เซ็นต์ตัวเองได้นะครับมันจะบอกให้รู้ว่าเรามีคุณภาพนะๆ นะพี่นะใส่ใจนิดนึงเรื่องนี้เพราะว่ามันเป็นของใหม่ที่ค่อยเชื่อมโยงให้นะครับมันเป็นสิ่งที่ไม่ค่อยมีใครพูดถึงโอเคนะครับก็มีลุงนี่แหละพูดถึงเป็นประจำคำพวกนี้โอเคเพราะกันใหม่พรุ่งนี้ครับแน่นอนแล้วฮะพรุ่งนี้ก็ต้องเมื่อมีชีวิตอยู่ก็ต้องดำรงอยู่และดำเนินต่อไปตามวิถีของมนุษย์ที่เป็นวินยูชนทั่วไปนะครับก็เป็นมนุษย์ที่หวังความเจริญงอกงามทุกมิติมนุษย์วินยูชนนะครับแปลว่าให้ความสำคัญเป็นความสำคัญเลยว่าให้ใส่ใจเรื่องเล็กๆน้อยๆเสมอประมาณนั้นครับก็แปลว่ามีความละเอียดในการใช้ชีวิตอย่างเงี้ยคำพวกนี้นะฮะค่อยๆบอกกับลูกหลานเขา เขาจะฟังไม่ฟังก็ต้องบอกนะครับถ้าเขาไม่รับเลยแล้วก็ถือว่าจนด้วยกล้าวประมาณนั้นครับแต่อย่าไปโมโหฉุนเฉียวกับเขานะฮะว่าค่อยๆ พวกนี้มันทำแรงไม่ได้ฮะเพราะว่ามันละเมียดค่อยๆพูดค่อยๆจ่านะฝากไว้ด้วยความเคารพทุกคนเพราะว่าเราต้องการที่จะให้คนรุ่นต่อๆไปได้ซึมซับกับสิ่งเหล่านี้ให้มากขึ้นนะครับนะ สิ่งที่ได้คือลูกหลานท่านนั่นแหละจำไว้เลยคนใกล้ชิดท่านนั่นแหละที่ได้นั่นนะหรือใครจะว่าไงครับก็อย่าลืมคำว่าได้เท่าไหร่ก็เท่านั้นด้วยถึงจุดหนึ่งไม่งั้นเราจะเป็นทุกข์นะอย่าแต่ให้ผู้อื่นเขารู้ตามแต่ขาดวิธีการนะเมื่อขาดวิธีการทำให้เขารู้ตามไม่ได้แล้วก็โมโหฉุนเฉียวซะนี่สุดท้ายเราก็เป็นทุกข์นั่นเองนะครับนะเรามีคำว่าเราก็ให้เต็มที่แล้วเขาได้เท่าไหร่เอาเท่านั้นเนี่ยหรือว่าสัตว์โลกนั้นย่อมเป็นไปตามกรรมอะไรทำนองนี้ครับก็ต้องมีคำพวกนี้เข้ามาอะไรเข้ามาคานหน่อยวิบากกรรมถ้าเป็นการยอมรับกันสิ่งนี้มันก็ต้องไปตามนี้นะแต่ทางฝั่งลุงพุงเลยกอกเลยกรรมไปเรียบร้อยแล้วลุงมีแต่วิถีชีวิตทุกวันเนี่ยโอเคไหมจะอยู่ยังไงกินยังไงนอนยังไงประคองลมหายใจให้มันไปถึงร้อยเกินร้อยประมาณนั้นจริงเหลืออยู่ก็แค่นั้นเองนะครับสุดท้ายก็บอกว่าได้เท่าเท่านั้นนะมันก็มาลงอยู่แค่นี้เองโอ้ยมันจะไปยากอะไรลุงมันโคตรง่ายเหลือเกินครับผมว่างั้นนะลุงว่าลุงง่ายนะลุงว่าลุงใช้ชีวิตง่ายนะอย่างชีวิตไม่ต้องไปขึ้นตรงอะไรกับใครอย่างเงี้ยนะก็พยายามอย่าให้ใครมาขึ้นตรงกับเราเห็นไหมครับมันก็ไม่ผูกพันกันจนกระทั่งเอาเป็นเอาตายเห็นไหมครับ
มีแต่ว่าเกื้อกูลกันและกันตามเกิดตามมีอาจจะทำนองนี้ครับให้อยู่ในเกณฑ์พวกนี้เอาไว้ผมว่ามันทำให้เราคือใจสงบเร็วอ่ะนะพี่นะอะไรอะไรก็อยากให้คนก็เหมือนเราเนี่ยจะไปทำใช่ไหมคาดคั้นให้คนอื่นเหมือนเราเป็นอย่างเราเนี่ยไม่ได้นะครับเป็นอย่างเราเหมือนเราไม่ได้ให้เขาเข้าใจนะโอเคมากน้อยแค่ไหนก็สุดแท้แต่เนาะพรุ่งนี้ประกอบอาชีพตามปกติขอให้พอกินพอใช้เหลือกินเหลือใช้และเหลือขอเหลือพอนะครับอย่าลืมแหละทำหน้าที่ปกป้องคุ้มครองการงานบริวารและทรัพย์สินคานที่หามาได้ด้วยเด้อจะเดินทางไกลๆซ้ายขวาหน้าหลังล่างบนมืดหรือสว่างทุกรอบที่ล้อหมุนทุกก้าวที่เดินจะเป็นทางน้ำทางบกทางอากาศขอให้เดินทางด้วยความปลอดภัยตั้งแต่กลับเอวังก็มีด้วยประการฉะนี้นะสิบอกให้พรุ่งนี้เช้าอย่าลืมใส่บาตรยามเช้านะจ๊ะนะจ๊ะใช่บาตรทำบุญทำบุญให้ถูกที่ทำบุญให้ถูกคนนะครับใครส่งอะไรมาบัดก่อนเนี่ยนะกับลุงนะ หลักคิดนะฮะหลักคิดง่ายๆฟังให้ดีนะครับตรงนี้สำคัญใครอะไรก็ส่งมาให้ลุงอะไรก็ได้ก้อนหินก็รับหมดแหละก็คูณกลับเกินกว่า500เท่าทุกคนทุกท่านนะครับให้เข้าใจภาษาเนี่ยไว้เป็นหลักนอกนั้นก็ได้เท่านั้นโอเคนะเอาล่ะต่อไปก็เอซะไปเอซะง่ายๆหลับเถิดพร้อมๆมีความสุขด้วยนะจ๊ะนะจ๊ะสุขเถิดเช้าประชาลุงงอกลุงงอกเกินบ้าและเกินบ้าขออนุญาตมาคุ้มภัยทั้งในมุ้งในรั้วทุกมุ้งแหละทุกรั้วทั่วไปทั่วราชชาวนาจากไทยรวมทั้งคนที่นั่งอยู่หลังพวงมาลัยด้วยเด้อไปแล้วนะสิบอกให้สาธุอามินอาเมนโอมและอมิตพุทธ thank you very big จบข่าวครับท่านเอาละ TikTok ปริมแต๋วแต้วกรรมนิดออกยังไงแก้วเธอโคลนคุณพริมพิมกับปริมนะนิตยาโอเคครับรับแซบนิกกี้โอเคสุรศักดิ์ไกรทองจบข่าวโอ้เป๊ะเอาละปืดโอเครับแซบจ้าติ๊กต็อกลดไปแล้ววันละร้อยคนลดไปได้ยังไงไม่รู้ใครน้อจะรู้จักเรื่องของพวกนี้นะมาบอกหน่อยนะมันหายไปได้ยังไงปกติมัน84,500ผู้ติดตามนะตอนนี้เหลือ7เดี๋ยวนะ84,500ผู้ติดตามนะครับมาถึงวันนี้เหลือ 750,000 โอ้จะหมดไปเป็นแสนเลยเนี่ยนะจะเป็นไปได้ยังไงสงสัยนะแต่ต้นที่ปักหมดเนี่ยเพิ่มขึ้นโอเคนะมันสวนทางกัน ผมว่านะปล่อยเขามันบ้านเขาอยู่สนใจมากเป็นทุกข์สนมากเท่าไหร่เป็นทุกข์เท่านั้นสนใจมากเท่าไรเป็นทุกข์เท่านั้น
โอเคปิดจองพรุ่งนี้เช้าใส่บาตรยามเช้าได้เด้อนะครับปิดจอ TikTok ขอไปติดต่อ YouTube และ Face 32ป้ายโป๊ะ